ทำไมเธอถึงไม่อยากเรียนวิชาครูเธอรังเกียจอะไรครูนักหนาครูยังจะมาถามอีกเหรอคะก็ครูจนไงคะหนูไม่อยากเรียนกับคุณครูจนๆได้ยินไหมคะครูหนูยากจน We Kids Smile The Movieโชว์มือถือกับมือถือโหก็แค่มือถือแม่งแตกตรงไหนเลยโอ้โหฉันกล้าพูดถ้าไม่รวยจริงอ่ะไม่มีทางซื้อนี่ได้หรอกโหต้นน้ำสมัยนี้เขาผ่อนกันได้ง่ายสไตล์ที่บ้านเรานะมีถึง10เครื่องนี่มือถืออ่ะเขาไม่เรียกว่ารวยหรอกบ้านเราน่ะเมื่อวานถ่ายรถไปตั้ง10คันเนี่ยสงสัยผมจะแปลกที่สุดเมื่อวานคุณพ่อถอยเรือยอดให้ผมขับมาโรงเรียนโอ้โหสีโตรวยเวอร์ผมได้ทำเรือแล้วโอ้ยดังนั่งถึงนอกเลยนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพสวัสดีครับคุณครูสวัสดีนักเรียนทุกคนนั่งลงได้โอ้ยยังมีเวลามาคุยเล่นกันก่อนเมื่อกี้คุยเล่นเสียงดังอะไรกันจ๊ะเราคุยเรื่องความรวยกันครับคุณครูนี่พูดถึงความรวยนี่ดูนี่ดูนี่นี่ครูเพิ่งถอยนาฬิกามาใหม่นี่ให้ถ่ายว่ากี่ล้าน5ล้านครับครู3ล้านค่ะคุณครู200ล้านครับคุณครู10ล้านค่ะคุณครูแหมไม่มีใครตอบถูกเลยเฉลยให้ก็ได้3,000 จ้า 3,000 จ้าเย้เอาล่ะเอาล่ะเสียเวลากันมากแล้ววันนี้ครูมีคุณครูฝึกสอนคนใหม่มาแนะนำให้รู้จักเย้เอาล่ะเอาล่ะไม่ต้องโอเวอร์แอคติ้งขอเชิญพบกับครูวันวันนาจะมาสอนวิชาคณิตศาสตร์ให้กับพวกเรานะคะค่ะโอ้โหโหงั้นแปลว่าคุณครูวันนาเก่งเลขใช่ไหมคะคุณครูค่ะบ้านคุณครูรวยไหมคะคุณครูรวยหมูฮอกไกโดแน่ๆเลยอร่อยสุดๆเลยเนี่ยนี่อร่อยอ้าวนึกว่าใครกินข้าวกันหรือยังมาทานข้าวกับครูไหมอ๋อไม่เป็นไรครับอยู่ชิ้นเดียวนี่นะให้ครูกินดีกว่าคุณครูจนเอ้าพวกเราเหรอมากินข้าวกับครูสิอร่อยมากเลยนะไม่หรอกค่ะคุณครูอร่อยก็กินให้หมดเลยนะคะคุณครูฮัลโหลโอเคโอเคโอเคค่ะคืนนี้แหละไม่พลาดแค่นี้นะโหคุณครูคะคุณครูใช้โทรศัพท์หนูขนาดนี้เลยเหรอคะก็นิดหน่อยนะเครื่องไหนเนี่ยท่านผอค่ะค่ะท่านผอได้ค่ะค่ะไม่พลาดแน่นอนค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
ครับครูจนฮัลโหลได้ยินไหมคะฮัลโหลโหคุณครูครับขึ้นไม่มีสงสัยต้องไปหาที่ดาวคารแล้วมั้งครับสงสัยจะจริงอย่างที่พวกเราพูดแน่ๆแต่ว่าหลอได้ยินไหมคะฮัลโหลค่ะคุณครูรวยโหคุณครูคะรถสวยจังเลยคะโหคุณครูคะรถสวยมากค่ะได้ไหมคะขอไปเที่ยวหน่อยได้ไหมคะก็ได้ก็ได้จ้าจะไปไหนกันจ้ามาเลยขึ้นเลยขึ้นเลยเดี๋ยวคุณพาไปเที่ยวรอบหนึ่งไปเลยคุณครูจนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนทำไมยังไม่เข้าห้องเรียนล่ะวิชาครูวิชาแรกนี่ป้าป้าเข้าห้องเรียนพร้อมกันอ่ะป้าเข้าห้องเรียนกันแล้วค่ะคุณครูคุณครูไปก่อนเลยค่ะไปก่อนเลยค่ะตามมานะค่ะน้องดาวไม่เข้าเรียนวิชาครูวันนั้นแน่หรอแน่สิคุณครูจนๆแบบนี้ใครอยากจะเรียนด้วยเดี๋ยวก็ไม่ผ่านวิชาครูวันนั้นหรอกดาวไม่ผ่านก็ไม่ผ่านสิคะพี่น้ำปิงงั้นตามใจไปพวกเราเข้าห้องเรียนกันดีกว่าอยู่ตรงนี้นี่เองครูวันนานี่มันทรัพย์สินของหนูนะคะแต่เธอโดดเรียนวิชาครูมานั่งเล่นโทรศัพท์ถือว่าผิดนะแต่หนูไม่อยากเรียนวิชาคุณครูนี่คะทำไมเธอถึงไม่อยากเรียนวิชาครูเธอรังเกียจอะไรครูนักหนาครูยังจะมาถามหนูอีกเหรอคะก็ครูจนไงคะหนูไม่อยากเรียนกับคุณครูจนได้ยินไหมคะนี่แหละครูวรรณาเป็นบททดสอบเรือจ้างอย่างพวกเราครูวรรณาต้องใช้ความดีชนะเด็กนักเรียนให้ได้ได้ค่ะคุณครูสมพงษ์สิงโต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 ตัวเล็กใหญ่แล้วเราเร็วออกจากโรงเรียนขอยืมตังค์หน่อยสิเราจะได้กินข้าวอ๋อยืมตังค์หรอได้สิเอ๊ะลูกก็ลืมเอากระเป๋าตังค์มาไหนคุยนักคุยหนาว่ารวยไงพวกเราลืมเอากระเป๋าตังมาครับคุณครูแล้วพวกเราก็ไม่ได้รวยมากด้วยครับใช่เลยครับเอาล่ะเอาล่ะครูรู้ว่าพวกเธอหิวมากินข้าวก่อนเร็วมาเอ้าแล้วครูไม่กินเหรอครับครูไม่ค่อยหิวอ่ะเมื่อเช้ากินมาเยอะพวกเธอมาเอาไปกินก่อนเร็วมาขอบคุณครับคุณครูฉันต้องไปกินนะครับฉันต้องไปก่อนนะเอาหรอมะดูสิจนต้องกินน้ำแทนข้าวครูเขาอาจจะลืมเอาข้าวมาก็ได้เอ๊ะน้องดาวนี่ยืนรอรถเมล์คนเดียวเหรอนั่นน่ะน้องดาวหนูยืนรอรถเมล์อย่างนี้ทุกวันเลยเหรอลูกไม่ใช่เรื่องของคุณครูค่ะนี่มือถือเธอครูคืนใ
ธอจะโกรธครูอ่ะครูไม่ว่าหรอกนะแต่ที่ครูทำอ่ะเพราะครูเป็นห่วงเธอนะเฮ้ยเฮ้ยมีเด็กอยู่ด้านโรงเรียนอ่ะไปสอนโทรศัพท์กันดีกว่าดีเลยดีเลยมีคนอยู่ด้วยเอ๊ะเอ๊ะน้องดาวอยู่หน้าโรงเรียนคนเดียวนี่รับสิน้องดาวรับสิเอ๊ะใครโทรมาคุณควรนานจะโทรมาทำไมอย่าด้วยด้วยค่ะช่วยด้วยหยุดนะคุณน่าช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยคุณน่าคุณน่าคุณน่าเป็นอะไรหรือเปล่าคะหนูขอโทษค่ะคุณน่าคุณครูค่ะหนูขอโทษค่ะยกโทษให้หนูนะคะคุณควรนะน้องดาวความภูมิใจไม่ได้อยู่ในผ่านรอยคู่แต่อยู่ในวันที่รู้ว่าสิทธิ์นั้นน้องๆหนูๆจำไว้นะครับคุณค่าและความดีของคนไม่ได้ขึ้นอยู่กับจะจนหรือจะรวยคุณครูทุกท่านล้วนแล้วแต่รักและมุ่งหวังอยากให้ลูกศิษย์ได้ดีกันทุกคนใครที่ดูคลิปนี้อย่าลืมนึกถึงบุญคุณของคุณครูด้วยนะครับคือสิทธิ์ตลอดชีวิตของครูถ้อยคำชื่นชมเชิดชูไม่ต้องให้ครูก็ได้ครูยังจะมาถามหนูอีกเหรอคะครูจนไงคะมีชีวิตที่สดใสสิ่งนั้นที่ครูฝันใฝ่เพื่อเป็นแรงใจให้คุณครูค่ะคุณครูยกโทษให้หนูแล้วใช่ไหมคะครูจะไปยกโทษให้เธอได้ยังไงในเมื่อครูไม่เคยโกรธเธอเลยงั้นแสดงว่าที่หนูไม่เข้าเรียนวิชาคุณครูคุณครูให้หนูผ่านใช่ไหมคะอ๋อไม่ผ่านจ้าอ๋อไม่ให้ผ่านจ้าแย่งั้นหนูขอใช้สิทธิ์ก่อนช่วยกันบอกหน่อยนะคะว่าจะให้หนูได้ผ่านหรือเปล่าไม่เข้าเรียนน่ะเราก็ต้องโหวตให้ไม่ผ่านนะก่อนโหวตช่วยกันถล่มไลค์ให้เกิน 10,000 ไลค์ด้วยนะคะช่วยโหวตกันไลค์